ของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมตินะครับเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยคาดว่าเร็วที่สุดก็คือน่าจะเย็นวันนี้นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นจะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะทำได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ระหว่างนี้ควรที่จะมีการยกร่างนโยบายควบคู่กันไปเพื่อเตรียมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ15วันขณะที่รัฐบาลชุดนี้เองก็ยังคงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องต้องพิจารณาอย่างเช่นเรื่องของการเตรียมการประชุมอาเซียนหากได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อนวันที่22มิถุนายนก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้นะครับทางสภาก็จะเป็นผู้นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งก็แล้วแต่ก็เร็วที่สุดก็คงเป็นวันนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็สุดแท้แต่จะโปรดเกล้าแต่งตั้งกลับลงมาเมื่อแต่งตั้งกลับลงมาเมื่อใดก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกกันว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีกำหนดเวลาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ที่จะเห็นสมควรนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการเจรจาหารือกับพรรคต่างๆครับแล้วมันมีเรื่องที่ต้องประชุมเพื่อเตรียมการที่จะนำไปสู่การประชุมอาเซียนในวันที่22และ23มิถุนายนนี้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ยังไม่ดำเนินการไปจนถึงขั้นแถลงนโยบายได้การที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าประชุมอาเซียนซัมมิตซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคระดับโลกในช่วงเวลานั้นจะไม่สามารถทำได้ตรงนี้มันก็เป็นทางสองแพร่งสามแพร่งของรัฐบาลอยู่เหมือนกันเราเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนอกจากนี้นะครับนักข่าวก็ได้ไปถามถึงเรื่องของกรณีการใช้สิทธิ์ของสว.ในการเทคะแนนเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์ในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับท่านวิษณุก็บอกว่าเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนและได้มีการยกคำพูดของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุถึงการดำเนินการตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญครับ